Lovely Scene Entertainment ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิ้มนำพาความสุขมาใส่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังในการให้ผลใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วฟ้าแสงปลื้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจ้งรู้ตื่นรู้เบิกบานในที่สุดเป็นมนุษย์ต้องเป็นคนจริงต้องซื่อสัตย์ถ้าก้าวขึ้นศีล5แล้วเลิกทันทีศีล5นี้ถ้าบริสุทธิ์แล้วสมหวังหมดทั้งรูปร่างทั้งสติปัญญาท่านจึงกล่าวว่าศีลเลนะสุขติยันติยังไม่ตายก็มีความสุขเพราะไม่มีเวรไม่มีภัยครับความดีชั่วของคนต้องวัดด้วยพฤติกรรมคือการกระทำของคนคนนั้นว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรถ้าเขายังเกี่ยวพันกับอบายมุขทั้งหลายทำผิดศีลผิดธรรมโกหกพูดปดมดเท็จประพฤติผิดประเวณีเสพสุรายาเมาช่อโกงฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าเขากระทำในสิ่งเหล่านี้ก็ให้ตัดสินใจได้เลยว่าเป็นคนไม่ดีถึงแม้จะไม่ได้ติดคุกติดตารางก็ตามครับเกลียดคนอื่นทำชั่วบางทีเราทำชั่วเองไม่เกลียดตัวเองเพราะเรายังหลงยังมัวเมาในสิ่งต่างๆพระท่านจึงสอนว่าให้ลืมหูลืมตาซะมั่งครับความลำเอียงเพราะรักเรียกว่าฉันทาคติความลำเอียงเพราะชังเรียกว่าโทสาคติความลำเอียงเพราะกลัวเรียกว่าพยาคติความลำเอียงเพราะเขาเรียกว่าโมหาคติอคติ4ประการนี้ไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งถ้าเกิดขึ้นในใจของคนใดแล้วทำให้บุคคลนั้นต้องตกต่ำลงไปเรื่อยๆครับคนบางคนเมื่อยังไม่ถึงเวลาจะไปยัดเยียดธรรมะให้อย่างไรก็ไม่ฟังแต่พอถึงเวลาของเขาเขาอาจเอาจริงเอาจังจนแซงใครๆกลายเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาอีกคนหนึ่งก็เป็นได้ทุกอย่างไม่แน่แต่ที่แน่ๆควรต้องรักษาจิตของเจ้าของให้ดีไว้ก่อนครับถ้าเราไม่มีโอกาสไปวัดเราก็สร้างวัดสร้างวิหารไว้ในใจเราเรียกว่าธรรมารามคือมีวัดมีวิหารมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจเราไปไหนอยู่ไหนก็มีวัดอยู่ในใจครับสาธุในธรรมทุกท่านเทอญแล้วพบกันใหม่สิ่งเสมอกันฉันและเธอ